ล้างความคิดยากไหมต้องสอนอะไรบ้างจริงมีรูปสไลด์ครับเดี๋ยวเลื่อนตกจุดเริ่มต้นอยู่ง่ายๆตรงนี้เลยครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนอีกสองสามหน้าเลื่อนอีกครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เลยครับครับคือเดิมเนี่ยเวลาเราจะไปบอกให้เขาโกออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจที่เป็นออนไลน์ให้เขาใช้เขาจะให้เห็นไหมมันแหมอธิบายยากครับแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ไปบอกเขาบอกว่าคุณต้องไปใช้คอมพิวเตอร์คือทุกคนวันนี้มีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายภาพเป็นแต่จะถ่ายไม่ได้สวยวิธีการเริ่มต้นเนี่ยคือแค่ไปบอกว่าสั่งขายของเนี่ยมันจะต้องแต่งตัวให้มันแล้วก็ถ่ายภาพให้มันดูดีครับก็ไม่ได้บอกว่าจะอบรมถ่ายของนะครับอบรมถ่ายภาพก่อนเลยครับอย่างแรกให้ถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายให้เป็นก่อนไม่ใช่เห็นหัวขาไม่ใช่เห็นตัวขาไม่ต้องทำอะไรยากครับแค่สอนเขาถ่ายรูปครับแล้วกำลังพ้นแม่บ้านเนี่ยครับเรียกมาถ่ายรูปเดี๋ยวผมให้ดูหน้าถัดไปอย่างนี้ครับก็คือเข้าไปในศูนย์นั่งการธรรมดาเนี่ยครับเช้าเนี่ยมีทีมของเอ็ดด้านะครับที่เข้าไปแนะนำวิธีการถ่ายภาพชั่วโมงหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ให้เขาทำเวิร์กช็อปครับแล้วก็เราบอกว่ามันใช้จินตนาการสิ่งที่ภาพที่เห็นขวามือเนี่ยอันนี้ถ้าถ่ายเนี่ยครับถ่ายมาจากเสาต้นนี้ครับอันนี้อยู่ในห้องเสาต้นนี้คือเสาต้นนี้ครับแล้วก็มายืนถ่ายกันตรงนี้คนนี้ถือแล้วก็ได้ภาพแบบนี้ครับที่ดูแล้วเนี่ยรูปประกบเนี่ยจากเดิมที่เป็นรูปกลมๆธรรมดาบนพื้นสีขาวเนี่ยมันมีเรื่องราวประจำทีมที่เขาไปเสนอเนี่ยคือบอกว่าสอนถ่ายรูปสร้างเรื่องราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปสไลด์ดูรูปประกบนี่ใช้งานมานานมากครับมีเรื่องราวจริงๆครับถัดก็อีกนิดนึงครับก็คือวิธีการเราไม่ได้บอกเขาบอกว่ามันจะไปขายของอะไรครับเราบอกว่าถ้าคุณจะโกออนไลน์มีตัวตนออนไลน์คือแต่งตัวให้สินค้าก่อนแต่งตัวก่อนเอาให้หล่อก่อนให้สวยก่อนเราเลือกมันครับว่ามีที่มาที่ไปซึ่งจริงๆมีเหมือนรูปประคบตะกี้นี้มันประคบหลังใครมาบ้างแล้วเป็นสตอรี่ครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยของค่ายเนี่ยมีของดีเยอะครับตอนที่เราเข้าไปที่ค่ายเนี่ยเราก็ไปดูชุมชนแม่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปพบภาพที่ติดอยู่ที่ผนังเป็นชุมชนที่แม่บ้านเขาทำคุกกี้ครับแล้วก็เป็นภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยพระราชทานรางวัลให้กับแม่บ้านของค่ายครับเพราะว่าเป็นได้ชนะเลิศรางวัลที่ตัวคุกกี้ของสมเด็จพระนางเจ้าครับสุดยอดอาชีพแล้วติดไว้เป็นภาพเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็เป็นคุกกี้ที่จริงจริงตัวสินค้าเนี่ยมีเรื่องราวอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกออกผมว่าแบบนี้ครับ5ขั้นตอนนี้ผมจับต้องได้ไหมจับต้องได้ง่ายหรือบางทีกลยุทธ์การตลาดมันอาจจะลึกจนล้นเราอาจจะเข้าไม่ถึงบ้างแต่อันนี้คืออันดับแรกคือแต่งหน้าตาให้มันดูดีก่อนสร้างเรื่องราวของมันใช่ไหมครับทำภาพให้สวยแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กลงไปปุ๊บมันปรับได้เลยในมือถือซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างว่าที่เราสอนเขาถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อกล้อง DSLR ให้เขานะเราบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยควักมือถือที่มีมาจากบ้านเนี่ยเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ฮีโร่มาเลยมีจินตนาการนิดหนึ่งว่าเราจะถ่ายเล่าเรื่องราวมันยังไงก็จะได้ด้วยนะครับก็ทำภาพให้สวยแล้วก็ปรับแต่งนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้น Facebook ซึ่งวันนี้ทุกคนมีความคุ้นเคยในการไปดู Facebook ชาวบ้านครับแต่ยังไม่ได้เป็นคนที่จะไปสร้างเนื้อหาบน Facebook ให้คนอื่นมาดูของเราใช่วันนี้คือพอเราสร้างภาพตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปขึ้น Facebook เนี่ยวันนี้จะมีคนกลับเข้ามาดูเนื้อหาของเราซึ่งไอ้เนื้อหาที่เราทำเนี่ยมันเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบนึงครับการตลาดทางดิจิทัลแบบนึงครับสุดท้ายก็ติดปีกเหมือนที่น้องเขาว่าแล้วก็หลักการสั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยถามต่อว่าพอจับติดปีกแบบนี้แล้วมันพลิกเป็นยังไงบ้างถามพี่ก้องครับพี่ก้องครับเน็ตอาสาเนี่ยครับคืออะไรทำอะไรยังไงบ้างครับเน็ตอาสาจริงๆพอเห็นอาสาปุ๊บนึกว่านะครับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยใช่นะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนทุกวันนะครับแล้วเข้าใจการใช้สมาร์ทโฟนเข้าใจการใช้แอปพลิเคชันต่างๆทีนี้อย่างที่ดร.ติ๊กพูดถึงนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าวิธีการเรียนการใช้ดิจิทัลนะครับอันแรกที่สำคัญที่สุดถ่ายภาพครับนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบรรยายให้ดูครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดนะครับครับการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าจะโกออนไลน์เนี่ยนะครับการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดคือภาพหนึ่งภาพสำคัญที่สุดนะครับภาพนี้ท่านทราบไหมครับว่าคือภาพอะไรนะครับเป็นดอกไม้ที่คนแจกวาเลนไทน์นะครับดอกไม้จันทร์
ดอกไม้จันทร์นะเอาผมตอนแรกยังไม่รู้นะผมพยายามดูอยู่ว่ามันคือดอกเริ่มเชื่อหรือไม่ครับว่าดอกไม้จันทร์จริงๆนะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับดอกไม้จันทร์เนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ในวัดจันทร์ตะวันตกนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตดอกไม้จันทร์เยอะมากแล้วเรียกร้องให้น้องๆเนี่ยอาสาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ12ทีมอยู่กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับอยู่ในเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกขอนแก่นบุรีรัมย์นะครับนครราชสีมากระบี่ระนองสงขลานะครับทุกจุดอย่างเงี้ยแนะนำให้กับชุมชนในการที่จะใช้สื่อดิจิตอลในการทำเรื่องของการค้าออนไลน์มุ่งที่การค้าออนไลน์ในขณะเดียวกันนะครับผู้สูงอายุก็อยากจะดูหนังฟังเพลงก็เสริมให้หน่อยนึงก็ไปแนะนำการใช้ถามว่าการในระดับในชุมชนในต่างจังหวัดนั้นยังมีคนอีกจำนวนมากครับที่ดูเฟซแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างดร.ที่บอกนะครับโพสต์ไม่เป็นไลค์ยังไม่เป็นเลยคือเราเข้าไปสอนในชุมชนนั้นว่าต้องทำยังไงบ้างประโยชน์ของมันมากกว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถูกต้องครับนั่นแหละครับคือเด็กอาสานะครับไปสอนแต่ที่มันกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลเองต้องการที่จะสร้างนะครับวิทยากรแกนนำให้เกิดเป็นครูในระดับตำบลวันนี้เรามีวิทยากรแกนนำ 10,000 แห่งนะครับทุกตำบลทั่วประเทศเกิดจากนโยบายของรัฐบาลนะครับ 10,000 คนนั้นใครเป็นคนแนะนำสอนครับเด็กอาสาเด็กอาสาเป็นคนไปสอนอ๋อถามว่าจบสูงมาจากไหนไม่ได้สูงครับสอนอยู่ริมถนนครับเดินเดินไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ถามมา15นาทีมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วนะครับผู้สูงอายุกำลังมารอคุณหมอที่โรงพยาบาล15นาทีเป็นแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้เราต้องการคนอย่างนี้ไปสอนคนให้มันใช้กันเยอะๆเยอะๆพอใช้เยอะเกิดอะไรขึ้นครับเอามีการถ่ายรูปเอามาขึ้นวันนี้เรามีข้อมูลออนไลน์นี่เยอะมากจากคนที่เข้ามาร่วมเนี่ย 3,400,000 ครับตอนนี้ครับ 3,400,000 ภายในระยะเวลา3เดือนครับน่าดีใจครับอันนี้ถ้าคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีอยากให้ปรบมือให้กับรัฐบาลหน่อยครับรัฐบาลคงได้ยินนะครับก็ขอขอบคุณแทนรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นนโยบายดิจิตอลของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งท่านต้องการให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ผมไม่ได้มาหาเสียงทางการเมืองแต่บังเอิญว่านโยบายสิ่งนี้มันเป็นนโยบายที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไหมครับทหารครับนะครับขอบคุณครับเก่งใจก็อยากให้ดูนิดดร.ติ๊กมีอะไรให้ดูนิดไหมครับโอเคมีสอบสินค้าอันนี้เป็นข้าวกล่องนะครับครัวปรุงรักหาดใหญ่อันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากจะให้ท่านที่จะทำออนไลน์นะครับที่ผ่านมานะครับต้องเช่าหน้าร้านเดือนนึงเป็นหมื่นนะครับต่อมาครับถูกไล่ที่ให้เหลือหน่อยเดียวค่าเช่าก็ไม่ได้ลดลงจะทำยังไงเนาะที่ไม่มีต้องขายของเด็กหนุ่มน้องได้อาสามาช่วยสอนหน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงก็ทำการครับสร้างเพจขายประเมินว่าที่หาดใหญ่นั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพวันนี้นะครับปิดหน้าร้านได้เลยครับปรุงอยู่หลังร้านอย่างเดียวครับแล้วส่งทุกวันแกงทุกอย่างนะครับมี delivery ทุกอย่างกับค่าทุกอย่างถามว่าเขานอกเหนือจากรสชาติเขาอร่อยรูปครับรูปจะต้องสวยก่อนครับนะครับแล้วรูปนั้นขอเป็นจริงด้วยนะครับไม่จะไปก๊อปคนอื่นมาเพราะสิ่งที่เขาปรุงมาแล้วก็มาปรุงแต่งนะครับรูปต่างๆนั้นนะครับหมูสับปลาเค็มนึ่งบังเอิญวันนี้ผมยังทานเจอยู่แต่จะลองชิมดูสักหน่อยโอ้โหท่านครับเป็นอะไรที่แบบขายดีขายดีนะครับก่อนที่จะเข้ารายการเราก็มีสั่งหมูทอดไป20กิโลแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ง่ายๆมากโดยเฉพาะเน้นในชุมชนก่อนครับตอนนี้อันนี้ไม่มีหน้าร้านไม่มีแล้วขายออนไลน์อย่างเดียวในหาดใหญ่มีหน้าเพจอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้ก็สมมุติว่าเช่าอยู่ก็เสียค่าเช่าก็ตัดทิ้งไปเลยสบายใจแล้วเซฟคอสลงไปด้วยคอสตรงนั้นนะมาใช้ในกระบวนการดิลิเวอรี่มาเป็นต้นทุนทำให้เพจจิ้งลักษณะมาลงทุนเหมือนกับลาบที่เบ็ดเขาอย่างนี้มันจะดีกว่านะครับมาดูกล่องนะมันสวยงามเลิกใช้โฟมครับหันมาใช้กระดาษชานอ้อยกล่องอะไรที่มันเป็นปลอดภัยต่อสุขภาพดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่านั่นคือต้นทุนที่ประหยัดออกไปนะครับก็ให้กำลังใจนะครับตรงนี้คือที่41แล้วก็อันนี้คือล่าสุดท่านนะครับการข้าวลายที่จะได้รับนิยมมากที่สุดนอกจากข้าวแกงแล้วเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าเกษตรถ้าท่านลองกลับไปทำการเปิดเฟซบุ๊กเกษตรดีครับผมใช้เวลาเปิดเฟซบุ๊กเกษตรเพียงอาทิตย์เดียวช่วงเดือนเมษา 5,000 คนเต็มครับคนเราที่เรียกหาเกษตรนะฮะช่วงมะนาวแพงสังเกตดูไหมครับตื่นขึ้นมามีมะนาวนะครับมีกล้วยมีอะไรสารพัดเพราะนี่สิ่งเหล่านี้คือเป็นลักษณะของสินค้าเกษตรถ้าเราทำอย่างนี้เยอะๆท่านคิดดูนะครับแต่ละที่นั้นพืชผักไม่ได้เหมือนกันพ่อค้าคนกลางแทบจะไม่มีคนอยากได้ก็คือดิวตกกับคนซื้อเลยเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะได้ดีขึ้นก็ได้ครับวันนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับฟ้าดินเป็นพยานได้นะครับน้องที่ขอนแก่นนะครับเปิดเพจขายข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียว
โอ้โหมีสตอรี่ครับวิธีต้มข้าวโพดต้มยังไงครับน้ำพระพิรุณเท่านั้นครับใช้น้ำฝนเท่านั้นถึงจะอร่อยผมฮะปรากฏไม่ต้มน้ำปลาครับน้ำฝนเท่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่พอหนึ่งเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูกในที่ขอนแก่นที่อำเภอพะยืนครับสองต้มด้วยน้ำฝนที่อำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นน้ำฝนที่อยู่นี่อร่อยน้ำท่วมใช้ได้ไหมครับไม่ได้เลยครับปรากฏว่าเพจนี้นะครับข้าวโพดเนี่ยวันนี้สบายครับเขาไม่ต้องบรรทุกไปขายที่อื่นคนหลั่งไหลมาซื้อนะครับแล้วที่เป็นเหยื่อก็คือข้าราชการครับพอมีการเรียกประชุมข้าราชการในจังหวัดผมจะบอกน้องว่าน้องช่วยเอาตัวอย่างของสินค้าเกษตรในชุมชนไปเป็นตัวอย่างข้าราชการหน่อยได้เรื่องเลยครับคนละกล่องสองกล่องแป๊บเดียว60กล่องครับอันนี้คือเกิดจากเหตุเกิดจากสตอรี่น้ำฝนพัดที่หลุดนั้นครับครับโอ้นั่นเลยครับทหารมีต้มด้วยน้ำฝนบ้างไหมเดี๋ยวถามทหารดีกว่าถามผู้หมวดโอเล่ครับว่าพอเราเข้ามาปรับเปลี่ยนเอต้าเข้ามาปรับเปลี่ยนมันพลิกเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างสำหรับของครับสำหรับของเรานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเอต้าเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราได้ใหม่ก็คือตัวโลโก้ครับทหารก็ยังอนุรักษ์ของเดิมวันยังค่ำ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับยังเป็นรูปแบบนี้ถามว่าถ้าประชาชนทั่วไปหรือท่านผู้เกียรติทุกท่านตรงนี้อยากเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถามผมว่ากว่าผมจะได้ต้องเปลี่ยนต้องผ่านใครบ้าง1ผู้จัดการร้าน2เสนาธิการ3รองผู้บังคับการกว่าจะได้โลโก้ใหม่ท่านผู้บังคับการสาธุครับแต่เมื่อเฮต้าเข้ามาเฮต้าคือผู้ทรงความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิของเราเมื่อเข้ามาปุ๊บนำเสนอโลโก้เดียวผ่านไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเปลี่ยนแต่บางอย่างมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในหลายๆฝั่งนะครับสิ่งนี้เราติดปีกโลโก้ออนไลน์เราภูมิใจมากครับที่ได้โลโก้นี้ครับครับต่อไปเลยครับเราได้แพ็กเกจใหม่ก็อีกเช่นกันจะเปลี่ยนแพ็กเกจเราคำนวณต้นทุนเนื่องจากว่าเราขายได้เฉพาะในส่วนของภายในเพื่อนใช่ครับภายในแล้วก็ผู้มีโอกาสได้ชิมคือผู้ที่มาเยี่ยมหน่วยเราณวันนี้เราโกออนไลน์เราอยู่บนเว็บไซต์ฉะนั้นผลิตภัณฑ์มันจะต้องดูดีเพิ่มขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เอต้ามอบให้เรานะครับเมื่อเราได้จากตรงนี้แล้วเราไม่ได้ว่าเรานั่งเฉยๆแล้วโอกาสจะมาหาพอเราเริ่มเข้าสู่ออนไลน์แล้วนะครับทีนี้เราเริ่มมีออเดอร์ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮิตฟีเวอร์ในส่วนของสีม่วงซึ่งมันตรงกับหน่วยของเราเราได้รับออเดอร์ที่เป็นกระเช้าอะครับ20กระเช้าในคืนนั้นแล้วก็สั่งมาตอนประมาณ6โมงเย็นซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมการถามว่าเราจะปฏิเสธได้ไหม20กระเช้า20กระเช้าก็หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดเป็นกระเช้าที่จะนำไปมอบในวันนั้นเราดีใจมากเลยเราระดมคนเลยระดมคนเรามีเท่าไหร่เราจัดมาให้หมดแล้วเราก็รีบไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นส่วนของกระเช้าแล้วก็รีบผลิตสินค้าตรงนี้เพื่อส่งให้กับลูกค้าในวันถัดไปครับเราถือว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีที่เอต้ามามอบตรงนี้ให้กับเรานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งครับต่อไปนี่อันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อนะครับถ้าเป็นออริจินอลจริงๆก็จะเขียนกองทัพบกใช่ไหมครับที่ใส่กันอยู่หรือทหารประชาชนของพระราชาใช่ไหมครับวันนี้เราก็มีโลโก้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราผลิตนะครับตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถามราคาเลยครับตัวเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ200บาทครับโอ้ไม่แพงวันนี้ลดพิเศษใช่ไหมวันนี้ลดพิเศษครับสำหรับอะไรใช่ครับติดไว้ออนไลน์200แต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ขายตรงนี้นะครับต้องรบกวนสั่งผ่านในส่วนของเว็บไซต์ออนไลน์ของเราที่ออนไลน์เลยแล้วมันเกิดมาเป็นเสื้ออย่างนี้ได้ไงครับเนื่องจากว่าของเราอ่ะมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยความข้อจำกัดของกองทัพบกที่ว่าถ้าใครจะมาใส่เสื้อของทหารที่เขียนคำว่ากองทัพบกเนี่ยก็จำกัดเฉพาะผู้ที่รับราชการหรือผู้ที่ทำงานให้กับกองทัพบกเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็เลยออกโลโก้ในลักษณะที่เป็นของหน่วยเราก็คือทหารเสือราชินีนะครับเป็น21ไทเกอร์นะครับก็ลักษณะของเสื้อคือตรงตามแบบของธรรมเนียมของเราทะเบียนการแต่งกายของดีครับเสือ11ตัวแต่ที่นี่เสือ21ตัวใช่ไหมใช่ครับอย่าแก้ไอ้น้ำดับครับจริงขอเสริมนิดนึงครับจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ดูมาทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่ค่ายเขาทำอยู่แล้วครับคุกกี้เขาก็ทำคุกกี้อยู่แล้วครับเสื้อเนี่ยเขาก็ตัดเสื้อแบบนี้ครับให้กำลังคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า
มันอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่ได้ถูกแต่งตัวเพื่อมาเป็นสินค้าแค่เปลี่ยนเสื้อเนี่ยอันนี้คือเขาตัดเป็นปกติแล้วทางค่ายเขาทำอยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ออกมาก็คือไอ้ห้าข้อนั้นแหละอ๋อน่าสนใจจริงมิถึงกลุ่มเป้าหมายคืออะไรไหมกำลังคนเคยผ่านการเป็นกองประจำการที่ราชทิเบตเนี่ยเขาปลดประจำการไปแล้วเนี่ยเมื่อมาเห็นในออนไลน์เนี่ยแน่นอนครับเขาต้องซื้อผ่านออนไลน์ตอนนี้คือความภูมิใจของเราครับนะครับมีไหมครับอะไรครับครับอันนี้ก็คือทำภาพให้สวยขึ้นจากที่พี่ก้องนะครับได้พูดไปก็คือว่าบางทีนี่มันเป็นการอ่านมันจะต้องเป็นภาพตรงอย่างเดียวใช่ไหมครับจะเอียงซ้ายเอียงขวานั้นเป็นอะไรที่ทหารเนี่ยครับต้องตรงตลอดเลยครับมันเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวสำหรับเรานะครับก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีและเทคนิคแล้วก็การเอียงภาพการถ่ายภาพมันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นทองม้วนธรรมดาดูถ้ามาจัดเรียงแต่ถ้าเป็นทหารจัดนี่ก็คงจะเทแล้วก็คือเขาก็มาสอนเลยใช่ครับท่านที่หัวล้ออยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าท่านถ่ายเองถ้าอาจจะไม่ได้รูปแบบนี้ก็ได้อันนี้มันต้องไปเรียนรู้จริงๆนะครับอันนี้เราขอผมเชื่อครับผมเชื่อแบบนั้นครับมีพรีเซนเตอร์ด้วยมีพรีเซนเตอร์ของเรานะครับพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ทหารหล่อขนาดนี้เลยครับพี่โดนครับทั้งตัวพิยากรเองอาจจะไม่หล่อเท่าผมไม่ได้บอกพรีเซนเตอร์นะอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับทั้ง3ท่านนี้ก็ด้วยความที่เราถือว่าโชคดีของเรานะครับ3นายนี้ก็เป็นหนุ่มไฉไลครับหนุ่มเพจใน100ใบไฉไลครับก็เป็นหนุ่มหล่อของเรานะครับ3ท่านพรีเซนเตอร์เสื้อนะครับก็สนใจติดต่อเสื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวบุคคลนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเองมีแถมกักด้วยครับอันนี้เป็นเว็บเพจของเรานะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าดูตัวอย่างของเอ็กด้าว่าสินค้า1อย่างจะต้องลงอะไรบ้างรายละเอียดมีอะไรราคาสินค้ายังไงจะต้องชำระยังไงทำยังไงให้รูปเนี่ยขึ้นในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าได้เลยทำยังไงทำให้เว็บมันอัปเดตได้ตลอดเวลาก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับให้กับเพจของเราแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าในเพจของเราครับอยู่กรุงเทพส่งได้อยู่ต่างจังหวัดส่งได้ทุกอย่างส่งได้ทั่วโลกเราก็ส่งที่เอเชียเราก็ส่งขอให้สั่งเถอะขอให้สั่งครับสั่งวันนี้เราลดอีก 5% นะครับในเว็บเพจนะครับสั่งวันนี้ลด 5% ใช่ครับพรุ่งนี้ครับถ้าสั่งพรุ่งนี้ก็ลดอีก 10% นะครับสั่งวันนี้ลด5พรุ่งนี้ลดอีก10ทหารก็จะดีอยู่อ๋อครับครับครับงั้นเราก็สั่งพรุ่งนี้ครับลด 10% อันนี้ขอเพิ่มนิดครับคือจริงๆตอนที่ไปส่งทางค่ายไม่ได้แค่ไปแต่งตัวสินค้าเขาแล้วก็ไม่ได้ไปแค่สอนเขาถ่ายรูปคือติดปีกเขาเนี่ยสร้างปัญญาให้เขาเนี่ยจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพอดีเป็นอันนี้เป็นมุมนะครับที่จากผู้การโดยยืนแจ้งว่าวันนี้เนี่ยชุมชนของค่ายนะครับเปลี่ยนสภาพเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจโดยพื้นที่รอบค่ายวันนี้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านกำลังคนเนี่ยแทนที่จะอยู่ในชุมชนเพื่อดูแลลูกหลานเนี่ยขายสินค้าเนี่ยมันขายไม่ได้รายรับออกไปเป็นสาวโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาพความเป็นชุมชนเนี่ยมันน้อยลงครับก็พื้นที่เดิมจากอันนี้จริงๆเป็นอาคารของงานของอาคารศิลปาชีพเนี่ยก็อาคารเนี่ยมันก็ถูกใช้ประโยชน์น้อยลงมาครับอันนี้เราเนี่ยผู้การรอยยืนก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมันมีรายได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสินค้าแบบนี้ครับแล้วเขาอยู่ได้แม่บ้านอยู่ได้แม่บ้านไม่ต้องออกไปเป็นสาวโรงงานครับแล้วแม่บ้านก็มีเวลาที่อยู่กับลูกหลานแต่ว่าลูกหลานเนี่ยถ้าเราเหมือนกับเอามาทานอาหารธรรมดาเนี่ยครับแล้วไปสอนเขาทำออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากมาครับมันน่าจะต้องทำพื้นที่ที่เราอยากให้ลูกหลานเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในค่ายคงสนใจที่จะเข้ามาจริงๆก็ไอเดียง่ายๆคือทำให้มันน่าอยู่แบบว่าพื้นที่ทำงานแล้วก็ทำพื้นที่ตรงนั้นขึ้นมาเราเรียกมันว่า Tiger City Co-working Space ก็คือจริงๆไอเดียก็เหมือน Co-working Space นะครับแต่เพียงว่าให้กำลังคนแม่บ้านแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเพราะวันนี้ผมเข้าใจว่าถ้ามองทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าลูกท่านเนี่ยใช้ Facebook เก่งกว่าทุกคนนะครับเขามีความสามารถในการถ่ายรูปเขาน่าจะช่วยในการทำกิจกรรมแบบนี้ได้ดีครับถ่ายรูปส่งอะไรนะลงข้อมูลสร้างเรื่องราวบน Facebook ในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนแม่บ้านเนี่ยก็สามารถมาผลิตสินค้าแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยครับที่เราเพิ่มปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เหมือนอาค
อาคารเรียนนะครับก็ทำแต่งตัวมันก็แต่งตัวให้พื้นที่เนี่ยมันดูมันเขาเรียกอะไรมันดูทันสมัยครับก็คือวันนี้เรากำลังจะโกออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ค่ายเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตัวนี้ครับที่เป็นโคโรกิ้งสเปซให้กำลังคนให้แม่บ้านหน้าเข้ามาทำงานหน้าเข้ามาผลิตของแต่งตัวออกมาให้สวยๆแล้วขายออกออนไลน์อ๋อแบบนั้นนี่เองมีไหมครับก็อันนี้คือกิจกรรมที่ถ้าโดยสรุปนะครับถ้าเป็นที่ได้ดำเนินการไปเนี่ยคงตอนก่อนที่เข้าไปเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยเราต้องไปเข้าใจก่อนครับเราจะทำอะไรกูออนไลน์เนี่ยน้อยเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปส่งเสริมอะไรต้องวิเคราะห์บริบทชุมชนว่าชุมชนเนี่ยก็มีจุดแข็งมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมถัดไปเนี่ยก็คือวางแผนซึ่งปัจจุบันเนี่ยของสิ่งที่เป็นของดีเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันเนี่ยครับมีหลายส่วนครับตัวสินค้าตัวของกินอันนี้ก็เป็นของดีที่ทางค่ายผลิตได้มีชุดเครื่องแต่งแล้วก็มีกิจกรรมไม่น่าเชื่อครับว่าทางค่ายเนี่ยกระโดดขอขี่ม้ายิงปืนดำน้ำทำได้หมดเลยครับแล้วก็เขาทำเป็นกิจกรรมที่ให้บริการกับสาธารณะอยู่แล้วเพียงแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ทราบแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยเขาช่วยเขาวางแผนธุรกิจแล้วก็จัดตั้งทีมเพราะว่าคือถ้าทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องแน่ใจว่ามีองค์ประกอบคนว่ามีผู้จัดการร้านมีผมข้อนี้ผมว่าสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจขายของออนไลน์ก็แล้วแต่พวกนี้ครับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยากมากเลยกว่าที่เราจะขายได้เพราะฉะนี่คือผมว่าหลายคนถ่ายรูปหรือจดหรือเอาไว้ได้นะครับเพื่อเริ่มความคิดเริ่มกระบวนการในการขายของออนไลน์ของตัวเองครับแล้วค่อยหาผู้สนับสนุนยังไงครับมาช่วยสนับสนุนต่อซึ่งผมเข้าใจว่างานแบบนี้ครับได้อยากจะทุกปีมีหลายครั้งเพื่อให้เราเนี่ยมีที่เรียนแล้วผมคิดว่าหลายบูธนะครับที่จริงๆผมเองก็เดินคุยกับทุกบูธนะครับเห็นว่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่สามารถส่งเสริมในสิ่งที่เราจะทำในธุรกิจในอีคอมเมิร์ซเนี่ยในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะทางโลจิสติกเองไม่ว่าจะหาช่องทางการชำระเงินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนซึ่งผมว่าถ้าเรามีแผนธุรกิจที่มันดูชัดเจนเนี่ยคนเหล่านี้พร้อมจะสนับสนุนแล้วแต่ละข้อไหนจะไม่เป็นเราหาคนช่วยแต่เรารู้สเต็ปขั้นตอนมันก่อนครับอ๋อเน็ตอาสาจะช่วยครับครับเรื่องช่วยเดี๋ยวเน็ตอาสาจะพยายามดูไซส์เสื้อบนครับขอใหญ่หน่อยนะผมมันเอ็มมันไม่เข้าเลยนะฮะครับถ้าเรื่องจัดสินค้าให้สวยให้ทหารเขาแถวตรงนะฮะถ่ายรูปสวยเอ็ดด้าแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกครับในแง่ของศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้วันนี้ผมกราบเรียนทุกท่านนะครับรวมทั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีศูนย์ดิจิตอลชุมชนระดับตำบลประจำอยู่ที่กศนตำบลเนี่ยนะครับ 7,000 กว่าแห่งของกระทรวงดิจิตอลกระทรวง ICT เดิม 2,000 กว่าแห่งวันนี้เรามีเอาตัวเลขกลมๆว่าประมาณ 10,000 แห่งครับ 10,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนทุกตำบลให้ท่านจำตรงนี้ประการต่อมาก็คือใน 10,000 แห่งนะมีวิทยากรพร้อมที่จะสอนแล้วถ้าถามว่าเอาด่วนนะครับเอาง่ายนะครับเรียกใช้ดีแท็กเน็ตอาสาเดี๋ยวลองโชว์คลิปวิดีโอหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับลองดูนี่นักเรียนของเด็กอาสานะนุ่งสโลงไปไหนไป
ันนี้เป็นปากชาวบ้านผูกกับสลองนี่คือบรรยากาศชีวิตจริงในเราอยู่ในกรุงเทพเราอาจจะถามเพื่อนข้างๆกันได้แต่ว่าในต่างจังหวัดจะเห็นว่าชุดข้าราชการนะครับชุดนุ่งสโรงชุดอยู่กับบ้านวิถีอย่างนี้สภาพอย่างนี้คนไทยเราต้องการเรียนรู้ตรงนี้ดีแท็กในอาสาจึงเสริมช่องว่างตรงนี้นะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลนะครับที่ Facebook ประชาสัมพันธ์ในอาสานะครับเพื่อที่จะเชื่อมถ้าท่านต้องการให้ในอาสานั้นไปแนะนำท่านนะครับในการเรียนรู้ไม่ต้องห่วงว่าในนั้นจะมีองค์ความรู้ไม่พอครับเพราะพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ของเราคือเอ็ดดาดร.สรนันท์นะครับทางท่านฟอสุรังคณะนั้นซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลตลอดน้องทีมเหล่านี้ที่เขาชำนาญเรื่องมือถืออยู่แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆรู้หมดเพราะตรงนี้คือโอกาสอันหนึ่งของชุมชนนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพบรรยากาศว่านี่คือการทำงานในวิถีชีวิตที่เราทำโดยที่ไม่มีเรื่องของธุรกิจเรามุ่งหวังให้ใช้ได้ใช้เป็นแล้วมาเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นนะครับส่วนเพลงที่แต่งเมื่อกี้ต้องกราบขออภัยนะไม่ดีอย่างไรเพราะคนแต่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนโอเล่ครับฝากเกี่ยวกับโครงการที่21รักษาพระองค์ด้วยผมมหาเสียงปิดหมดแล้วฮะครับทหารพูดไม่ได้ครับในวันนี้นะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชลบุรีก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ศูนย์ศิลปาชีพของเรา4แผนกที่เรียกเหงามานานตลอดระยะเวลา10ปีแล้ววันนี้นะครับเอ็ดด้าเนี่ยเข้ามาเหมือนมาฟื้นฟูให้เราก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่ในส่วนของโลกออนไลน์ครับเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เริ่มขึ้นเราจะเติบโตแข็งแรงได้ก็จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่ดีก็คือในส่วนของเอ็ดด้าเองนะครับถ้ายังไงนะครับไม่ว่ากิจกรรมในเรื่องของอาหารนะครับคุกกี้นะครับเค้กนะครับหรือก็ในส่วนของกิจกรรมกีฬานะครับถ้าสามารถจองได้ผมก็สามารถเอาเบอร์วิ่งขึ้นให้ได้นะครับ21 INR นะครับเชื่อว่าทุกท่านมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ21 INR ออนไลน์นะครับก็ฝากไปกดไลค์ให้เรานะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเพจนะครับแล้วก็สำหรับท่านนะครับที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์นะครับในส่วนของเราเป็นต้นแบบของชุมชนในครั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ขอฝากหน่วยของเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วก็ติ๊กครับก็คุณติ๊กไม่มีอะไรครับก็ตัวกิจกรรมเนี่ยเราฝันที่อยากจะเห็นชุมชนที่เป็นต้นแบบแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอยากจะเห็นคนมาดูที่ค่ายคืออันนี้คือความฝันได้คือนอกจากเราจะทำแผนระดับประเทศแล้วเนี่ยเราอยากเห็นคนที่ต้องการจะทำอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยมีต้นแบบที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยครับเปิดโอกาสให้คนทางภูมิภาคต่างๆสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถทำได้จริงแล้วก็เกิดธุรกิจทักษะที่เป็นอีคอมเมิร์ซจริงโดยที่ไม่ได้จำเป็นไม่ได้มีอะไรยากครับทุกคนสามารถเริ่มได้ไม่เป็นความฝันแล้วก็อยากเห็นแล้วถ้าคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่กรมทหารราบเนี่ยครับอยากจะติดต่อขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรบ้างติดต่อได้ไหมติดต่อทางจริงๆจะมีโครงการที่ทางเอด้าทำอยู่แล้วนะครับ Green E-commerce ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธเลยนะครับถ้าสนใจต้องการข้อมูลแล้วก็ต้องการให้เราเข้าไปสนับสนุนครับก็อันนี้ลงทะเบียนแล้วก็ติดต่อแล้วก็ดำเนินการได้ครับนี่แหละครับตัวอย่างชุมชนโกออนไลน์ครับทั้ง3ท่านที่ร่วมผลักดันจนเกิดปีนปินของกรมฐานราบที่21นะครับนี่แหละครับปรบมือให้ทั้ง3ท่านหน่อยครับเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถนำมาพัฒนาแล้วก็ใช้เป็นการตลาดออนไลน์สามารถขายของได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณดร.ติ๊กนะครับขอบคุณพี่ก้องขอบคุณผู้หมวดโอเล่นะครับขอบคุณครับเสียงประเมินกันนะครับที่เวทีใหญ่นะครับยังมีเรื่องเสวนาอยู่อีกนะครับจาก